คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพท้องกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมและผู้ที่จะให้ความกระจ่างก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนดีๆทีเดียวนั่นก็คือคุณเอ็กซ์นั่นเองสวัสดีครับคุณเอ็กซ์ก็รูปหล่อเราเจอกันอีกแล้ว คุณเอ็กซ์อาจจะนิสัยมีคำถามละเป็นที่ทราบกันดีนะคุณผู้ชมว่าถ้าใครเป็นกรดไหลย้อนมันจะแสบๆร้อนๆใช่ครับเนี่ยแล้วก็แบบเสียดอาจารย์อยากจะถามคุณเอ็กซ์จังเลยกรดไหลย้อนในวันเก่าๆเขาดูแลกันอย่างไรโอ้โหอาจารย์เชื่อไหมครับผักผลไม้ของคนไทยนะครับเขามีดีๆหลายอย่างเลยครับตัวแรกเลยนะครับอาจารย์ที่เปรียบเสมือนเป็นยาและดีด้วยซ้ำนะครับก็คือตัวกระเจี๊ยบเขียวครับอาจารย์มันมีสรรพคุณอะไรโอ้อาจารย์กระเจี๊ยบเขียวแบบนี้นะครับเราจะต้องไม่กินแบบดิบนะฮะเราต้องผ่านความร้อนครับเอาไปต้มก่อนเอาไปต้มก่อนหรือลวกครับเพราะว่าความร้อนนะครับเขาจะไปกระตุ้นทำให้ยางเมือกครับเหนียวๆครับออกมาจากฝักอาจารย์เชื่อไหมครับยางอันนั้นนะครับมันจะมีสรรพคุณทางยาเยอะมากมันจะมีเมือกที่เรียกว่ามิวซินเวลาเรากินเข้าไปเราเคี้ยวนะครับเขาจะไปเคลือบตรงลำคอเคลือบตรงหลอดอาหารแล้วก็ไหลออกไปทางลำไส้ใหญ่เลยครับอาจารย์ตัวที่2ครับอาจารย์ครับกล้วยดิบครับแต่ขอโทษมันฝาดมากเลยถูกต้องมันมียางนะถูกต้องยางนั้นก็คือยาวิเศษครับอาจารย์อ๋อยางกล้วยดิบก็คือยาวิเศษใช่ช่วยลดอาการรักเสบระคายเคืองแผลในกระเพาะอาหารหลอดอาหารลำคอของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับอาจารย์ตายแล้วยางฝาดของเขาก็ดีนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกนอกจากนี้นะอาจารย์ว่านหางจระเข้ครับไอ้เจ้าสรรพคุณของว่านหางจระเข้จริงๆมันมีหน้าที่อะไรคะหน้าที่ลดการอักเสบและระคายเคืองเลยครับอาจารย์ลดการอักเสบถูกต้องอันต่อไปค่ะตัวต่อมานะครับก็คือสีเขียวๆนี่ครับเป็นใบๆเราเรียกว่าใบบัวบกครับอาจารย์คุณสมบัติของใบบัวบกมันลดการอักเสบระคายเคืองครับอาจารย์ดีเช่นกันครับแล้วก็อันนี้ไข่ขาวครับที่เราเห็นไข่ต้มนะครับไข่ขาวนะครับขอโทษนะคะไข่ขาวต้มสุกมันแข็งๆแบบนี้ไม่ใช่มันย่อยยากเหรออุ๊ยอาจารย์ครับเชื่อมั้ยครับไข่ขาวนะครับเป็นอาหารที่ย่อยง่ายที่สุดดูดซึมได้ดีที่สุดแล้วครับอาจารย์จำพวกอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับคนที่กระเพาะอาหารยังอ่อนแออยู่ระบบย่อยยังไม่ดีครับถ้วยนี้เรารู้เลยเป็นน้ำผึ้งใช่น้ำผึ้งก็ได้แต่แค่ให้ความหวานไหมครับมันจะมีประโยชน์อะไรกับกรดไหลย้อนนะจริงๆขอเป็นน้ำผึ้งแท้นะครับไม่ใช่น้ำผึ้งปลอมนะครับถ้าเป็นน้ำผึ้งแท้ต้องบอกว่าคุณสมบัติเลิศมากครับอาจารย์นะครับมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียครับดีมากครับอาจารย์คุณเอกาครับผม1 2 3 4 5 6อย่างคือยังไงคะนั่งกินวันนี้วันจันทร์กินอันนี้วันอังคารกินอันนี้หรือมันทำยังไงกันไม่ใช่ครับสูตรนี้เราจะเรียกว่าสูตร6ปั่นครับอาจารย์เราจะนำทั้งหมดเนี่ยมาปั่นรวมกันแล้วก็รับประทานพร้อมกันเลยเพื่อลดอาการแสบร้อนของคนที่เป็นกรดไหลย้อนครับอาจารย์คุณเอกาต้องลองแล้วล่ะค่ะอร่อยครับจริงๆอร่อยทำได้ไหมคะได้เลยครับอาจารย์ครับลองชิมฝีมือนะคะของคุณเอ็กซ์ค่ะกระเจี๊ยบเท่าไหร่ครับเท่าไหร่คะ5ฝักไปเลยครับใส่5ในกระเจี๊ยบนะคุณผู้ชมเจ้าขามันมียางค่ะยางมันนะเป็นยารักษาที่ดีต้องครับจากธรรมชาติมันจะทำให้การเจ็บปวดต่างๆหายไปรุ่นปูดรุ่นตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างไปเลยนะคะกระเจี๊ยบละเลยค่ะแล้วก็ไข่ต้มครับอาจารย์ไข่ต้มเท่าไหร่คะเติมโปรตีนเอาไปสัก2ลูกครับอาจารย์ครับ2ฟองก็4ชิ้นครับ4ชิ้นอะไรอีกครับแล้วก็กล้วยดิบครับอาจารย์แต่กล้วยดิบไม่อยากให้ทานเยอะนะครับทานครั้งละนะครับ 3-5 แว่นพอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่5นะ3นี่5แว่นนี่ก็ครึ่งผลแล้วนะคุณครับเรียบร้อยค่ะครับแล้วก็ว่านหางจระเข้ครับใส่เยอะไหมคะใส่เยอะเลยครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับเอาว่านหางจระเข้เสร็จแล้วใบบัวบกบัวบกสัก1กรัมครับอาจารย์ตรงนี้เด็ดไปแล้วครับเอากรัมนี้เหรอ1กรัมครับถ้าเดียนคิดว่าเดียนจะกินเองนะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วเดียนก็ล้างมือแล้วเดียนไม่เดือดร้อนเอาแต่ใบเหรอก้านไม่เอาจริงๆเอาแต่ใบครับผมแต่ก้านนะครับก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดียนปนแต่เราเน้นที่ใบครับสุดท้ายเราปรับแต่งรสด้วยน้ำผึ้งครับอาจารย์น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งจริงๆเลยโอเคค่ะใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ทานอยากให้มันแบบไม่หนืดมากนะครับเราก็ใส่น้ำไปสักครึ่งนิดนึงครับอาจารย์ครับสักครึ่งแก้วก็ได้ใช่ครับโอเคครับได้นะครับเดี๋ยวมันข้นเกินใช่ครับจะต้องใช้ช้อนตักทีนี้เราก็ปั่นนะครับนี่แหละมันพุบๆๆอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้ขอประทานโทษชิมได้เลยหรือเปล่าคะชิมได้เลยครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมคะ
พื่อดูแลรักษาสมานลำไส้และระบบทางเดินอาหารเขาบอกว่าคนเป็นกรดไหลย้อนนี่จะต้องรับประทานแบบนี้อุตายดูมันหยุ่นๆเหมือนสมูทตี้เลยนะคะใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยนะได้เลยครับมันแย่นะใช่ครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมคะมันมีความรู้สึกเป็นยางๆแต่มันไม่ฝาดรสมันเนี่ยหวานอ่อนๆเพราะมันมีน้ำผึ้งช่วยและที่สำคัญที่สุดนะคะเวลาเข้าปากเสร็จแล้วมันเกิดความรู้สึกแล้วมันคือความเขียวที่มันสดชื่นมันไม่แย่เลยอะค่ะกินง่ายครับมันจะลื่นลงไปที่ลำคอเลยครับแต่ในชีวิตของเราซึ่งอยู่ในกรุงเทพและสังคมเมืองกับคนรุ่นใหม่ปัจจุบันเขาจะไปหาซื้อแล้วก็ไปยืนทำแบบนี้กันทุกวี่ทุกวันมันมีวิธีอื่นไหมคะที่มันสะดวกกว่านี้มีครับอาจารย์ผมก็เตรียมนะครับไว้สำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับไม่สะดวกนะครับผมมีสูตรสำเร็จรูปพร้อมดื่มเลยครับอาจารย์ครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากได้ความรู้เพิ่มเติมคงต้องไปศึกษาแล้วล่ะค่ะครับเรามีความรู้ให้คุณผู้ชมประกอบการตัดสินใจแล้วก็เชื่อได้หรือไม่ได้ที่ไหนคะได้ที่2ช่องทางครับอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเอ็กซ์เอาสูตร6ปั่นมาให้วันนี้ขอบคุณคุณเอ็กซ์ขอบคุณมากมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับและคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่ายสามโมงทางเวิร์คพอยต์ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์นิสาและคุณเอกก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแบบเพื่อสุขภาพหรือเปล่าเนี่ยอกไก่ไร้หนังด้วยคนที่รักสุขภาพแล้วก็มีวัยอย่างพวกเราก็ต้องเลือกที่จะรับประทานอกไก่จริงไหมคุณผู้ชมแต่พ่อเรายังเด็กอยู่เลยอ่ะเพิ่งแบบ40อะไรอย่างเงี้ยผม30แล้วกันไม่รู้ตอน10ขวบแล้ว